ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณนะครับที่บ้านนี้นะครับถือว่านะมีรถ3ล้อธรรมดานั่นเนี่ยใช้ปั่นปกตินะแต่ว่าไปซื้อชุดมานะชุดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ไปแล้วก็เลยเป็น3ล้อนะไฟฟ้าไปเลยนะชุดนี้มีขายนะฮะแล้วก็มาใส่แล้วก็เดินสายเนี่ยใส่สวิตช์ก็นะบิดก็เดินได้เลยนะครับนี่ถือว่านะครับความคิดไม่หยุดยั้งนะครับนี่คงจะเป็นชุดอะไรสักอย่างแกข้างในนะนี่คือไว้เสียบปลั๊กนะนี่โอเคนะครับฝั่งนี้คงเป็นแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นก้อนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวแสงข้างหน้าโหแสงจ้ามากไม่เป็นไรมองทางนี้แล้วกันนี่นะครับบิดสวิตช์นะครับแล้วก็บิดไหนได้มาทางนี้ป่ะโอ้โหไปเลยนะนี่ไปเลยนะนี่นี่ละโอ้โหคือมิดก็มีแรงคอร์กสูงมากนะสำหรับการบิดแล้วก็จะมีขับเคลื่อนล้อหน้านะจะปั่นก็ได้นะจะปั่นใช้เท้าองค์กายหรือว่าจะใช้นี่ฮะไปเลยนะฮะนี่ไปเลยโหเจ๋งมากนะเราสามารถหาชุดนี้ได้นะครับในเดี๋ยวผมจะเขียนใต้คลิปไว้นะว่าทำอย่างไรแล้วก็หรือว่าจะซื้อที่ไหนนะครับมาสวิตช์เก็บก่อนแต่ว่าจะพัฒนาขั้นต่อไปโดยการใช้ไฟนะไฟหน้าไฟหลังไฟในการขับกลางคืนนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนี่เจ๋งนะครับคันนี้ก็มันอยู่ที่ตัวนี่นะฮะเนี่ยอะไรเขาเขียน32 36โวลต์นะฮะ35 350วัตต์วง26นิ้วแล้วก็นี่CE หมายถึงอะไรผมไม่รู้นะฮะนี่เขาไฟคงจะเข้ามาทางด้านนี้นะก็จะมีการปั่นผมไม่รู้ว่าทำอย่างไรนะแต่เป็นชุดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เริ่มเบรกนะฮะนี่ก็นี่นะฮะสำหรับคนที่จะออกกำลังกายนะไปซื้อของได้ในตลาดนะครับเล็กๆน้อยๆก็ไม่ขับก็ชาร์จอยู่บ้านเสร็จแล้วก็พอเต็มก็เอามาขับต่อนะครับคนไหนสนใจนะก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะข้อมูลให้นะว่านะครับทางร้านทำได้ไอ้ทางพี่เขามีออเดอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยก็สามารถที่สั่งได้นะครับที่เว็บเกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้านะฮะนี่นี่ผมลงบิดแล้วนะไปเลยนะเมื่อกี้นี่นี่มองเห็นเลยนะก็เจ๋งมากกรอบไหมอะไรดีครับก็เจ้าของบอกว่านะถ้ามีเวลาจะต้องใส่แต่ใส่ไฟหน้าไฟหลังครบนะครับแต่ว่าวันนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่ไปที่เว็บไซต์นะที่เกี่ยวกับขายพวกนี้นะฮะอุปกรณ์รถไฟฟ้าก็มาดัดแปลงมาใส่ก็โอเคนะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามงานทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะ3ล้อนะฮะผลิตเป็นแรงให้เป็นไฟฟ้าขอบคุณครับ